คครับเราเดินทางมาสู่บทที่10นะครับยังอยู่ในเรื่องของแสงนะครับนี่คือทัศนศาสตร์เชิงคลื่นนะครับหรือว่าเวฟออปติกก่อนหน้านี้เราเรียน geometrical optic ก็คือมองเจ้าตัวคลื่นแสงเนี่ยพิจารณาแค่รังสีของแสงเฉยๆนะครับมองว่าแสงเนี่ยใช้เป็นตัวแทนของแสงก็คือเป็นรังสีของแสงแต่นับบทเนี้ยเราจะใช้สมบัติที่มันสมบัติเชิงคลื่นของแสงในการพิจารณานะครับในบทนี้จะเป็นอีก2สมบัติของเจ้าตัวคลื่นแสงก็คือสมบัติในการเลี้ยวเบนและก็แทรกสอดซึ่งในบทก่อนหน้าเนี่ยถ้าเราเรียนเจ้าตัวสารพัดเลนส์สารพัดกระจกเนี่ยเราจะไม่พูดถึงการแทรกสอดกับเลี้ยวเบนเลยเราจะพูดถึงแค่การสะท้อนกับหักเหนะครับในบทนี้เป็นบทสั้นๆนะหัวข้อที่พูดถึงก็มีอยู่3หัวข้อย่อยที่เป็นคำนวณ2 ส่วนก็คือเลี้ยวเบนนะครับกับแทรกสอดแล้วก็เสริมอีกอันนึงก็คือเจ้าตัวโพลาริเซชันนะครับซึ่งการเลี้ยวเบนอ่ะมันก็คือการสมบัติของคลื่นในการอ้อมผ่านเจ้าตัวสิ่งกีดขวางนะครับคลื่นมันจะประหลาดอันนึงก็คือต่อให้รูเล็กแค่ไหนก็ตามเนี่ยเจ้าตัวคลื่นเองเนี่ยมันสามารถที่จะลอดผ่านไปได้นะครับนั่นคือเขาเรียกว่าสมบัติของการเลี้ยวเบนภาษาอังกฤษเรียกว่า diffraction นะครับทีนี้พอคลื่นหลายๆคลื่นเนี่ยมาจะเอกันมารวมตัวกันเนี่ยก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการแทรกสอดหรือว่า interference แต่โดยปกติแล้วมันต้องเกิดเลี้ยวเบนก่อนเลี้ยวเบนเสร็จปุ๊บแล้วมันจะมาแทรกสอดอีกทีหนึ่งนะครับโอกาสที่เลี้ยวเบนเฉยๆถ้าเกิดว่าคุณเห็นแนวนี้ไหมไอแนวเส้นขาวๆแนวเส้นขาวๆการลากแนวก่อนนี่คุณเห็นแนวนี้ไหมนี่คือแนวเส้นที่มันเป็นสีขาวๆนี่ก็คือเป็นแนวที่แอมพลิจูดคลื่นต่ำที่สุดก็คือเขาเรียกเป็นแนวหักล้างมันจะมีแนวเสริมแต่แนวเสริมเนี่ยดูในรูปนี้มันดูลำบากแนวเสริมมันจะอยู่ตรงกึ่งกลางของแนวหักล้างเนี่ยซึ่งดูไม่ออกแนวหักล้างดูง่ายนะครับให้โดยปกติทั่วๆไปแล้วเนี่ยต้องเลี้ยวเบนก่อนแล้วก็ค่อยมาแทรกสอดโอเคมาทวนของเก่านิดนึง geometric optic ก็คือดูรังสีของแสงนะครับซึ่งจะพิจารณาเฉพาะสมบัติการสะท้อนและก็การหักเห wave optic ก็คือพิจารณาการเลี้ยวเบนและก็การแทรกสอดนะครับต่างกันแค่ใช้สมบัติของคลื่นไม่ครบคลื่นทุกชนิดนะมีทั้งการสะท้อนการหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดคลื่นที่เห็นชัดที่สุดก็คือคลื่นน้ำแต่คลื่นแสงเนี่ยเวลาทดลองจริงเนี่ยเราจะไม่เห็นเป็นแบบนี้นะเราจะเห็นผลลัพธ์เลยว่ามันแทรกสอดเลี้ยวเบนเนี่ยจะเห็นเป็นแถบมืดแถบสว่างแต่ถ้าเป็นคลื่นน้ำเนี่ยเราจะเห็นเป็นร่องของบริเวณที่มันต่ำกว่าชาวบ้านนะครับก็คือร่องของการหักล้างโอเคเนื่องจากว่าเจ้าตัวแสงเนี่ยแสงก็คือ EM wave ช่วงที่ลูกตาเรามองเห็นนะครับแสงก็คือ EM wave นะครับในย่านของช่วงก็ได้บางหนังสือเขาใช้คำว่าย่านของ visible นะครับย่านของ visible มีสีอะไรบ้างเอ่ยที่อาจารย์เคยสอนให้จำก็คือ whip G ออกครับม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองส้มแดงไล่ไปเลยนะครับม่วง I ก็คือ indigo ก็คือสีครามนะครับสีครามก็คือสีน้ำเงินปนม่วงนั่นแหละมันอยู่ขั้นกลางโอเคนะเจ้าตัวแสงเนี่ยความเร็ว3 คูณ 10
กำลัง8เมตรต่อวินาทีสมบัติของแสงก็คือมีครบทั้งสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะครับสะท้อนกับหักเห2อันนี้ดูเจ้าตัวรังสีของแสงนะครับจำได้ป่ะเอ่ยว่ารังสีคืออะไรรังสีคืออะไรเอ่ยรังสีคือแนวการเคลื่อนที่ของคลื่นถ้าสมมติว่าอันนี้คลื่นแค่ลูกเดียวถ้าเกิดว่ามีคลื่นอยู่หลายลูกอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าหน้าคลื่นหน้าคลื่นหน้าคลื่นก็คือตำแหน่งสันคลื่นอ่ะสันคลื่นก็คือตำแหน่งที่มันคลื่นสูงสุดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหน้าคลื่นครับและก็เจ้าตัวเส้นที่มันตั้งฉากกับหน้าคลื่นนะอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นรังสีนะครับแต่ถ้าเลี้ยวเบนกับแทรกสอดเนี่ยใช้รังสีไม่ได้นะนะครับใช้รังสีของแสงไม่ได้นะครับต้องพิจารณาคลื่นเป็นความเป็นคลื่นของเจ้าตัวแสงโดยเฉพาะเลยลืมเนื้อหาขออนุญาตไปหยิบเนื้อหาแป๊บหนึ่งทีนี้ที่ไปที่มาก็คือโทมัสยังนะครับนี่หน้าตาเขาโทมัสยังเนี่ยเขาพบว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนี่ที่เขาใช้เจ้าตัวช่องอะช่องเล็กๆ2ช่องเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดับเบิลสลิตนะครับดับเบิลสลิตก็คือสมมติว่าคุณมีแผ่นกระดาษอยู่นะครับแล้วคุณก็กรีดทำเป็นร่องเล็กๆนะครับ2ช่องช่องเล็กๆ2ช่องนะครับให้รูมันเนี่ยค่อนข้างจะเล็กนะครับเล็กรูแคบแต่ว่ายาวรูแคบนะครับแต่ว่าความสูงของเจ้าตัวสลิตเนี่ยยาวอ่ะแล้วเขาก็เอาไปบังกับเจ้าตัวบริเวณที่มันมีแสงนะครับบังบริเวณที่มันมีแสงสิ่งที่เขาพบก็คือจะเห็นเป็นริ้วของการแทรกสอดเกิดขึ้นมาฐานะตอนนั้นเขายังไม่รู้นะว่ามันเกิดการแทรกสอดมนุษย์ยังไม่รู้จักว่าไอ้คำว่าแทรกสอดเนี่ยมันคืออะไรนะครับทีนี้แต่เนื่องจากว่าพอมันเป็นเจ้าตัวแสงเนี่ยเนื่องจากว่าไอ้เส้นระหว่างทางเนี่ยมันมองไม่เห็นนะตรงเนี้ยถ้าในทางปฏิบัติแล้วคุณจะมองไม่เห็นคุณมองเห็นเฉพาะแค่บริเวณที่มันเป็นฉากบริเวณนี้คือบริเวณที่มันเป็นฉากนะครับแล้วก็อันนี้คือหน้าคลื่นของแสงหน้าคลื่นของแสงแล้วก็เจ้าตัวนี้คือเจ้าตัวรูของเจ้าตัวสลิตมีสลิตนี่มี2รูเวลาเมื่อไหร่ก็ตามนี่ที่หน้าคลื่นเจอรูมันจะเกิดการอะไรขึ้นเกิดปรากฏการณ์อะไรก่อนคลื่นเวลาเจอรูเล็กๆมันต้อง
ลอดผ่านลอดผ่านเขาเรียกว่าการเลี้ยวเบรกพอเลี้ยวเบรกเสร็จปุ๊บอ่ะข้างบนก็เลี้ยวไอ้รูข้างล่างเป็นไงมันก็เลี้ยวด้วยนะครับคลื่นที่เกิดจากการเลี้ยวเบรกจากรูบนกับรูล่างเป็นไงกันมาบรรจบกันเวลาคลื่น2อันมาบรรจบกันมันจะเกิดการรวมตัวของคลื่นเขาเรียกว่าการแทรกซ้อนนะครับคือการแทรกซ้อนนะครับเกิดการแทรกซ้อนเสร็จปุ๊บถ้าเป็นแสงก็คือทำให้เกิดเจ้าตัวแถบมืดริ้วบางทีก็เรียกริ้วบางทีก็เรียกแถบนะครับเขาใช้คำว่าฟรินช์นะครับริ้วแถบมืดแล้วก็แถบสว่างนะครับดาร์กฟรินช์ก็กับไบรท์ฟรินช์ไบรท์ก็คือสว่างดาร์กก็คือแถบมืดเห็นเป็นมืดกว่ามืดสว่างมืดสว่างโอเคนั่นคือการทดลองของอย่างแต่ตอนนั้นคือเขายังไม่รู้ว่าต้องคำนวณยังไงนะครับเขาแค่ค้นพบนี่เฉยๆนะก็เลยเป็นที่มาว่าคือยังพยายามที่จะอธิบายว่าไอ้การเกิดริ้วแถบมืดแถบสว่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันคำนวณออกมาคำนวณยังไงบ้างนะครับโอเคทีนี้มาทวนเจ้าตัวการเลี้ยวเบนก่อนนะครับกรณีที่คลื่นไม่เลี้ยวเบนนะไอ้ที่เราเห็นเป็นสีฟ้าๆเนี่ยนี่คือหน้าคลื่นนะครับถ้าสมมติว่าคลื่นในโลกนี้ว่าในจักรวาลนี้มันไม่เกิดการเลี้ยวเบนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเจ้าตัวคลื่นเนี่ยมันเจอสิ่งกีดขวางมันเจอสิ่งกีดขวางตรงที่มันโดนขวางควรเป็นไงควรมีคลื่นผ่านไหมควรมีคลื่นผ่านไหมมันไม่ควรมีคลื่นผ่านนะครับนั่นคือตามความคิดของคนทั่วๆไปแต่ในการทดลองพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เอาของอะไรมาขวางคลื่นเนี่ยแต่มีรูให้เจ้าตัวคลื่นเนี่ยมันออกไปได้สักนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าตัวคลื่นที่มันออกไปได้นิดหนึ่งเนี่ยตัวนี้แหละมันจะทำให้เกิดคลื่นหน้าคลื่นอันใหม่ขึ้นมานะครับเพราะว่าตามหลักของฮอยเกนนะครับตามหลักของฮอยเกนแต่ว่าในบทนี้จะไม่ได้กล่าวถึงเยอะมากมายนะก็คือทุกจุดบนหน้าคลื่นถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่นะครับเพราะว่าหน้าคลื่นนี่คือหน้าคลื่นใช่ไหมหน้าคลื่นเนี่ยมันถ้านิยามคือเรานิยามมาเป็นเส้นเส้นก็คือจุดหลายจุดมาทำอะไรกันมาเชื่อมต่อกันนะครับทุกจุดบนหน้าคลื่นอันนี้คือจุดบนหน้าคลื่นจุดบนหน้าคลื่นนี้เขาถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่แหล่งกำเนิดคลื่นนะครับสมมุติว่าคุณมีผืนน้ำอยู่น้ำนิ่งๆเลยนะครับถ้าน้ำนิ่งๆนี้มีคลื่นไหมไม่มีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาเจ้าตัวก้อนหินเนี่ยโยนลงไปในน้ำเกิดอะไรขึ้นคลื่นเป็นไงมันก็จะแผ่ออกรอบทิศทางนะครับเจ้าตัวก้อนหินที่คุณโยนลงไปนั่นแหละคือแหล่งกำเนิดคลื่นก้อนหินน่ะถ้าสมมติว่าเทียบกับเจ้าตัวสระน้ำใหญ่ๆเนี่ยถือว่ามันขนาดมันเป็นไงคุณเอาลูกแก้วก็ได้เอาลูกแก้วเป็นไงขนาดถ้าโอ้โหไม่ปุ่มนิดๆเล็กนิดเดียวแล้วคุณก็ไปโยนตุ้มลงไปในสระน้ำใหญ่ๆก็ทำให้บริเวณที่โยนลงไปนี่เป็นไงเกิดเจ้าตัวคลื่นลงไปนะครับฉะนั้นจุดแค่1จุดบนเจ้าตัวหน้าคลื่นเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ก็คือเจ้าตัวรูปนี้นะครับนี่คือจุด 1.1 บนคลื่นโอเคบริเวณอื่นน่ะมันโดนขวางใช่ไหมสมมติว่าคลื่นเนี่ยมันกำลังเคลื่อนที่นะครับจากซ้ายไปขวาบริเวณอื่นโดนขวางหมดแต่มันจะมีบางบริเวณที่มันไม่โดนขวางสมมุติว่าดูแค่จุดนี้จุดเดียวพอจุดนี้จุดเดียวเนี่ยมันไม่โดนขวางถ้ามันผ่านไปได้เนี่ยมันจะทำอะไรมันจะทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นอีกทีนึง
พอไอตัวที่ผ่านไปได้เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นก็คือเจ้าตัวคลื่นเนี่ยมันก็จะเกิดคลื่นใหม่มาแทนที่คลื่นจะมาเป็นแนวระนาบแล้วกลับกลายเป็นคลื่นอะไรเอ่ยเป็นคลื่นที่มันแผ่ออกมาหน้าคลื่นเป็นวงกลมนะครับเข้ามาเนี่ยเป็นวงกลมไหมขาเข้าขาเข้าไม่ได้เป็นวงกลมนะขาเข้าเขาจะเป็นคลื่นเขาจะเป็นคลื่นระนาบเพลนเวฟคลื่นระนาบนะครับแต่ขาออกเป็นอะไรเอ่ยเป็นสเฟริคัลเวฟนะครับก็คือหรือว่าเซอร์คูลาร์เวฟก็ได้คือลักษณะหน้าคลื่นเนี่ยเป็นวงกลมนะครับเจ้าตัวดิเฟคชันคือความสามารถในการเลี้ยวของคลื่นอ้อมสิ่งกีดขวางเพราะเป็นไปตามกฎของฮอยเกนนะครับฮอยเกนprinciple ทุกจุดบนหน้าคลื่นถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ต่อให้รูอันนี้มันจะเล็กแค่ไหนก็ตามเนี่ยขอให้โมเลกุลของเจ้าตัวที่มันเป็นคลื่นเนี่ยถ้าเป็นน้ำเนี่ยขอให้น้ำมันทะลุผ่านไปได้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเลี้ยวเบนนะครับแต่ถ้าเป็นแสงไม่ต้องห่วงรูเล็กแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันก็ทะลุผ่านไปได้รูยิ่งเล็กมันยิ่งเลี้ยวเยอะถ้ารูยิ่งใหญ่เนี่ยมันจะเลี้ยวนิดเดียวนะครับถ้าสมมติว่ารูใหญ่สมมติว่านี้เป็นสิ่งกีดขวางแล้วก็หน้าคลื่นเข้ามาหน้าคลื่นเข้ามาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ตรงขอบเนี่ยมันจะเลี้ยวนิดเดียวเลี้ยวเหมือนกันแต่เลี้ยวนิดเดียวถ้ารูยิ่งเล็กความโค้งของเจ้าตัวหน้าคลื่นที่มันออกมาเนี่ยมันจะยิ่งโค้งมากขึ้นนะครับโอเคนี่คือพูดในคลื่นทั่วๆไปนะครับใช้ได้ทุกคลื่นใช้อธิบายได้ทั้งคลื่นน้ำคลื่นเสียงก็คลื่นแสงใช้หลักการเดียวกันแต่โดยปกติเวลาอธิบายเขาชอบใช้น้ำนะเพราะว่าใช้น้ำอธิบายแล้วมันเห็นภาพมันสามารถที่จะทดลองให้เห็นได้เดี๋ยวอาจารย์ค่อยหาวิดีโอมาโชว์ให้พวกเราอีกทีหนึ่งวันนี้เรียนทฤษฎีไปก่อนโอเคทีนี้ไอ้เจ้าตัวความต่างเฟสใช้ความรู้เดียวกับเจ้าตัวไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยนะครับถ้าคลื่น2คลื่นเนี่ยมันซ้อนทับกันเลยเนี่ยความต่างเฟสเป็นเท่าไหร่เป็น0นะครับถ้าเกิดว่าคลื่น A กับ B รูปที่อันนี้เขาเรียกเป็นรูปที่1 2 3 4แล้วกันนะครับรูปที่2ใครนำใครเวลาดูว่าใครนำใครนี่คือต้องดูว่าคลื่นไหนเป็นไงมาก่อนเอาไปว่าขึ้นไหนชิดอะไรชิดซ้ายชิดขวาก่อนถ้าอาจารย์มองว่าตรงนี้เป็นโอเคอันนี้จุดเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นเวลาก็ได้เป็นมุมก็ได้ขึ้นไหนมาก่อนก็คือขึ้นนั้นต้องเป็นไงก็เกิดก่อนเกิดขึ้นมาก่อนนะครับตำแหน่งเอาอาจจะเรียกว่ายอดมาก่อนถ้ายอดมาก่อนแปลว่าตัวนั้นเป็นไงตัวนั้นเป็นตัวที่เฟสเป็นไงเฟสนำก็คือ A นำ B อยู่90องศาไอ้ทึบๆนี่คือ A นะครับไอ้ประนี่คือ B อันที่3ก็คือใครนำใคร B นำ A หรืออาจจะบอกว่า Aตามหลัง B อยู่90องศาโอเคก็แล้วแต่ว่าจะเอาใครเป็นอ้างอิงจะเอาใครเป็นอ้างอิงแล้วแต่อันที่4อันที่4 A กับ B เป็นไงคลื่นมันเป็นไงกันตรงส่วนทางกันหรือว่าตรงกันข้ามกันอันหนึ่งเป็นสันอันหนึ่งเป็นท้องไอ้สูงๆเนี่ยเขาเรียกว่าสันคลื่นไอ้เตี้ยๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นท้องคลื่นนะครับสันคลื่นแล้วก็ท้องคลื่นนะครับอันหนึ่งเป็นสันอันหนึ่งเป็นท้องเนี่ยแปลว่าเฟสต่างกันเท่าไหร่เอ่ยเขาเรียกว่าเฟสต่างกัน180
องศาหรืออีกภาษาหนึ่งอ่ะเขาเรียกว่า out of phase นะครับ A กับ B นะครับ phase ต่างกัน180องศานะครับภาษาง่ายๆเขาใช้คำว่า out of phase นะครับส่วนรูปที่1นะครับรูปที่1ก็คือ A กับ B นี่เฟสเป็นไงถ้าไม่ต่างกันเขาเรียกว่าเฟสตรงกันถ้าเฟสตรงกันเนี่ยเขาจะมีศัพท์อยู่ตัวหนึ่งก็คือคำว่า in phase ถ้าคลื่น2คลื่น in phase กันก็ไปคือไปว่าเฟสมันตรงกันขอให้แกน x มันซ้อนกันก็ถือว่าโอเคละส่วนแกน y อ่ะแกนตั้งเนี่ย amplitude ของ a กับของ b อาจจะไม่เท่ากันก็ได้แต่ขออย่างเดียวเนี่ยว่าแกนนอน แกนนอนเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับเฟสตรงกันอ่ะ x ถ้าอาจารย์วาดอีกรูปแบบหนึ่งยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็น a นะครับแล้วก็อีกอันนี้เป็น B B สีม่วงถือว่าเฟสตรงกันไหมนี่ถือว่าเฟสตรงกันนะครับในทางนิยามของในเรื่องของไอ้คลื่นนะเจ้าตัว amplitude นี้มันแค่บ่งบอกว่าไอ้เจ้าตัวหัวลูกศรเนี่ยมันสั้นยาวไม่เท่ากันแค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดว่า b กับ a b กับ a ถ้าเราเขียนเจ้าตัวเฟสเซอร์ไดแกรมเนี่ย b มันก็จะยาวกว่า a แค่นั้นเองแต่ว่าเวลาเขียนเฟสเซอร์ไดแกรมเนี่ย2เส้นนี้เป็นไงกันมันทับกันนี่คือเขียนแบบเฟสเซอร์ไดแกรมแต่ในบทนี้เราไม่ได้เขียนเฟสเซอร์ไดแกรมนะเราสนใจแค่เฟสตรงกันกับเฟสตรงข้ามกันนะครับเฟสตรงกันเฟสต่างกันว่าเฟสตรงข้ามกันอันนี้ภาษาไทยอันนี้ก็คือแล้วเฟสตรงข้ามตรงข้ามในที่นี้ ต้องรู้ทันทีว่าเฟสต่างกัน180องศา ที่มาทวนเจ้าตัวความต่างเฟสเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยไอ้เจ้าตัวคลื่น A กับ B เนี่ยมันจะมารวมตัวกันละนะครับ A กับ B มารวมตัวกันรวมตัวกันก็คือคลื่น2อันนี้มาชนกันถ้าชนกันเสร็จปุ๊บคลื่นลักษณะของคลื่นคือถ้าคลื่นมาจ้า A กันมาพบกันเนี่ยมันจะรวมตัวกันได้2แบบส่วนใหญ่นะก็คือถ้าไม่เสริม ถ้าไม่เสริมก็หักล้างแล้วจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเสริมในหักล้างก็ต้องพิจารณาเฟสของคลื่นทั้งสองโอเคทีนี้การแทรกสอดการแทรกสอดก็คือการรวมกันของคลื่นนั่นแหละนะครับการรวมตัวกันของคลื่นถ้าคลื่นที่ไม่เฟสตรงกันรวมตัวกันจะได้ออกมาเป็นเฟสตรงกันเขาจะเรียกว่าการแทรกสอดแบบภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า constructive interference นะครับ constructive แปลว่าเสริมแปลว่าสร้างนะครับถ้าเกิดว่าเฟสตรงข้ามกันแล้วเฟสต่างกันเท่ากับ n pi นะครับ n เป็นเลขคี่เจ้าตัว n เป็นเลขคี่ก็คือ1 pi pi นึงก็คือ180นะครับ1 pi 3 pi 5 pi ก็จะเรียกว่าแทรกสอดกันแบบหักล้าง destructive destructive แปลว่าทำลายอ
นะเฟดตรงแทรกสอดแบบเสริมเฟดตรงข้ามแทรกสอดแบบหักล้างเอาให้เข้าใจแค่นี้พอละถ้าแทรกสอดแบบเสริมนี่แปลว่าจะตัวแอมพลิจูดนะครับแอมพลิจูดเป็นไงแอมพลิจูดมันเพิ่มถ้าหักล้างก็คือแอมพลิจูดเนี่ยมันลดลงนี่พวกเราบางคนลืมอีกแอมพลิจูดคืออะไรแอมพลิจูดคืออะไรเอ่ยจากแนวสมดุลเนี่ยไปยังสั่นคลื่นก็ได้ครับระยะจากแนวสมดุลไปยังสั่นคลื่น เขาเรียกว่าแอมพลิจูดทีนี้ถ้าเป็นคลื่นน้ำธรรมดาเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นว่าตำแหน่งของไอ้ตัวคลื่นเนี่ยหรือว่าไอ้เจ้าตัวคลื่นเนี่ยเวลามันรวมตัวกันเสร็จปุ๊บเนี่ยลักษณะของแอมพลิจูดมันจะสูงขึ้นสังเกตได้ด้วยลูกตานะครับแต่ว่าถ้าเป็นแสงอะถ้าเกิดว่าคุณเอาเลเซอร์2อันเนี่ยหรือไม่ก็เอาไฟฉาย2อันเนี่ยมาส่องใส่กันเนี่ยระหว่างทางคุณเห็นอะไรมั้ยคุณเห็นว่ามันไปแบบเป็นคลื่นไหมเห็นก็บ้าแล้วนะครับไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าคุณเอาเจ้าตัวสลิตคู่เนี่ยแล้วฉายเจ้าตัวแสงโมโนโครมาติกก็คือแสงที่มีแค่ความยาวคลื่นเดียวโดยส่วนใหญ่จะเป็นแสงเลเซอร์แสงเลเซอร์จะเป็นยังมีแค่แลมด้าเดียวนะแสงที่เราใช้กันเนี่ยเขาเรียกเป็นแสงขาวอ่ะอันนี้มันจะมีรุ้ง7สีปนอยู่มันจะมีอย่างน้อยที่สุด7สีผสมอยู่นะครับในเจ้าตัวหลอดไฟเขาเรียกว่าหลอดเดย์ไลท์นะครับหลอดเดย์ไลท์ไอ้พวกนี้หลอดเดย์ไลท์จะเป็นแสงขาวแสงขาวก็คือเหมือนกับแสงดวงอาทิตย์ในตอนกลางวันนะมันจะมีวอร์มไลท์อีกอันนึงอ่ะที่แสงสีส้มๆในโรงแรมอ่ะแสงสีส้มๆเนี่ยเขาเรียกเป็นวอร์มไลท์วอร์มไลท์ก็คือแสงตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกมันจะดูซอฟๆดูโรแมนติกนิดนึงอ่ะเอาไว้เหมาะสำหรับกินข้าวกับแฟนเอาเวลาอ่านหนังสือไม่เหมาะนะครับเพราะว่าแสงมันน้อยนะครับแล้วลูกตาเราไม่ชินกับเจ้าตัวแสงสีส้มเราลูกตาเราส่วนใหญ่ชินกับแสงขาวนะครับโอเคทีนี้เนื่องจากว่าเราบทนี้เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของแสงเนี่ยเราต้องรู้จักคำว่าเจ้าตัวแสงอาพันหรือว่าโคเฮเรนต์ไลท์นะครับแสงอาพันเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือแสงที่มาจากแสงเลเซอร์แสงชนิดนี้มันจะมีเฟสของเวลามันปล่อยเลเซอร์ไปเนี่ยมันจะมีเจ้าตัวคลื่นแสงเนี่ยออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าคลื่นแสงทุกคลื่นเนี่ยมันจะมีเฟสตรงกันเราเรียกแหล่งกำเนิดแสงแบบนี้ว่าเป็นแสงโคเฮเรนต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไฟฉายฉายไปนะครับไฟฉายแสงขาวแสงขาวอาจารย์บอกว่ามันคือส่วนผสมของสีอย่างน้อยที่สุด7สีมันวิ่งออกไปพร้อมๆกันนะครับมันวิ่งออกไปพร้อมๆกันแต่มันไปด้วยความเร็วเท่ากันแต่มันมีความยาวคลื่นไม่เท่ากันมีความยาวคลื่นไม่เท่ากันนะวิ่งไปพร้อมกันนะแต่ว่าแต่ละตัวมีความยาวคลื่นไม่เท่ากันเขาเรียกว่าเป็นแสง incoherentมันคือแสงทั่วๆไปแสงทั่วๆไปจะเป็นแสงที่ผสมหลายๆความยาวคลื่นหลายๆสีเข้าด้วยกันนะครับ
ต่เวลาจะทดลองเจ้าตัวดับเบิลสลิตเอ็กซ์เพอริเมนต์ของโทมัสยังเนี่ยต้องใช้แสงเลเซอร์เท่านั้นต้องใช้แสงที่มีความยาวคลื่นเดียวเท่านั้นถ้าหลายความยาวคลื่นเนี่ยทดลองไม่ได้เพราะในสูตรเดี๋ยวมันจะมีแค่แลมด้าแค่ตัวเดียวเท่านี้1แลมด้าทีนี้มาดูการแทรกสอดจากสลิตคู่นะครับนี่เจ้าตัวสีส้มๆนี่คือสลิตนะมีรูอีก2รูนะครับอันนี้คือเขาจะเป็นท็อปวิวนะครับสมมุติว่ามีจานหากระดาษว่าให้เป็นเจ้าตัววัสดุที่จานต้องการใช้ทำสลิตนะวิธีการทำของเขาคือเขาก็เจาะรูออกมา2รูเจาะรูออกมา2รูอันนี้เป็น S1 อันนี้เป็น S2 ให้มา2รูเนี้ยแต่ว่าเวลาทำจริงเล็กกว่านี้นะนะครับอันนี้คือจานแค่ขยายขนาดเฉยๆนะครับแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเขาฉายแสงเลเซอร์นะครับเอาแสงเลเซอร์ยิงเข้ามาอันนี้คือหน้าคลื่นของแสงเลเซอร์ยิงเข้ามาเวลามองก็คือมองแบบนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าเขาต้องการให้เห็นตัวรูอะเขาก็เลยต้องทำรูไปวูบๆเนี่ยออกมาแล้วก็คือตัดรูนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ตัดครึ่งหนึ่งให้สามารถเห็นตัวรูได้นะครับทีนี้แสงหน้าคลื่นเนี่ยเมื่อมาเจอรู S1 กับรู S2 เกิดอะไรขึ้นคลื่นเวลาเจอรูเวลาเจอสิ่งดีกว่าเวลาเจอรูเกิดอะไรขึ้นเองมันจะเกิดการเลี้ยวเบนก่อนพอเลี้ยวเบนเสร็จปุ๊บแล้วไอ้เจ้าตัวไอ้รูปนี้มันรัดเกินไปอ่ะพอมันเกิดการเลี้ยวเบนเสร็จปุ๊บหน้าคลื่นจากที่มันเป็นคลื่นระนาบเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคลื่นอะไรเอ่ยคลื่นผิวคลื่นวงกลมจะเรียกทรงกลมก็ไม่เชิงนะไปแบบวงกลมนะครับแล้วเจ้าตัวคลื่นวงกลมเนี่ยพอมันแผ่ไปสักพักนึงเป็นไงกันคลื่นวงกลมจาก S1 กับ S2 เป็นไงกันมันจะมาชนกันมันจะมาพบกันถ้ามันมาพบกันเนี่ยคลื่นทั้งคู่เป็นคลื่นใช่มั้ยคลื่นเวลามันพบกันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการแทรกสอดแทรกสอดกับการรวมตัวของคลื่นเนี่ยมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละนะครับเกิดการแทรกสอดครับทีนี้พอเกิดการแทรกสอดเสร็จปุ๊บแล้วเขาอยากรู้ว่าที่ตำแหน่ง P ตัวเนี้ยนะครับที่ตำแหน่ง P ตัวเนี้ยมันจะเกิดการแทรกสอดแบบเสริมหรือหักล้างแทรกสอดแบบเสริมหักล้างถ้าแบบเสริมแปลว่าอะไรแบบเสริมแปลว่าคลื่นที่มันมาจะเอกันเนี่ยทั้งคู่นี้เป็นอะไรกันมันอินเฟสกันเฟสตรงกันแต่ถ้าเกิดว่าที่จุด P เป็นจุดมืดก็คือมัน out of phase กันนะครับเวลาเขาพี่นาที่จุงนี้นะ นะครับต้องมีเขาต้องมีเจ้าตัวฉากไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาพี่นาแสงไงเขาพี่นาเจ้าตัวแสงอะระหว่างทางเนี่ยคุณมองไม่เห็นนะคุณจะเห็นแค่ปลายทางอย่างเดียวปลายทางก็คือต้องมีฉากเราจะเห็นเป็นริ้วของแถบมืดแถบสว่างแถบมืดแถบสว่างซึ่งหน้าตาของริ้วแถบมืดแถบสว่างเนี่ยมันคือตัวนี้จะเห็นเป็นแบบนี้เลยถ้าใช้เลเซอร์สีแดงอ่ะตรงนี้ก็เป็นสีแดงนะอันนี้คือแถบมืดแล้วก็ที่มันไอ้แถบสว่างแล้วก็ไอ้ที่มันมืดสีดำๆเนี่ยก็คือเป็นแถบมืดแล้วก็สลับกันแถบมืดสว่างมืดสว่างมืดสว่างนะครับทีนี้สิ่งที่เขาพิจารณาก็คือโอเคข้ามนี้ไปก่อนใจเย็นๆค่อยๆจดนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือเขาลากจากตัวรูตรงกลางเนี่ย S1 เนี่ยลากไปที่จุด P สมมติว่าเป็นระยะ R1 นะครับเป็นระยะ R1 ลากจากรูใจกลางของรู
เนื่องจากว่ารูค่อนข้างจะเล็กนะครับคุณจะลากที่ก้นรูหรือว่ากลางรูเนี่ยมันก็ในทางปฏิบัติแล้วค่ามันเหมือนกันเพราะรูมันค่อนข้างจะเล็กเพราะในการทดลองจริงเวลาเขาทำเนี่ยไอ้รูอันนี้มันอาจจะโตแค่ 0.03 มิลลิเมตรเท่านั้นเอง 0.03 มิลลิเมตรเนี่ยเล็กกว่าไส้ดินสอกดของคุณอีกไส้ดินสอกดของคุณเท่าไหร่ 0.5 เล็กกว่าไส้ดินสอกดของคุณอีกนะครับโอเคทีนี้ลากจากรู S2 ไป ยังจุด P สมมติว่าได้ระยะออกมาเป็น R2 R1 กับ R2 มันยาวต่างกันเท่าไหร่ยาวต่างกันเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่เราต้องการหาความยาวต่างกันระหว่างเจ้าตัว R1 กับ R2 ถ้าเกิดดูจากรูปเนี่ย R2 เป็นไงยาวกว่าชัวร์และยาวกว่าเท่าไหร่ล่ะเขาก็ใช้วิธีหลักพีทาโกรัสธรรมดานะครับพีทาโกรัสธรรมดานะครับก็มาเป็นรูปนี้แล้วเซต้านี่มาจากไหนล่ะเซต้านี้มาจากมีกึ่งกลางระหว่างช่องสลิตที่1สลิตที่2เนี่ยลากแนวไปปุ๊บนี่คือแนวกึ่งกลางแล้วก็เจ้าตัวเซต้าก็คือวัดจากกึ่งกลางไปยังจุด P วัดจากกึ่งกลางไปยังจุด P ก็ได้มาเป็นสมมติว่าทำมุมเท่ากับเซต้าทำมุมเท่ากับเซต้าวัดจากแนวกึ่งกลางไปยังจุด P พอถ้าตรงนี้เซต้าเสร็จปุ๊บไอ้เจ้าตัวมุมตรงนี้ก็เป็นมุมเท่าไหร่ด้วยมันคล้ายๆกับพื้นเอียงวัตถุวางไว้บนพื้นเอียงมุมนี้ก็จะเป็นมุมเซต้าด้วยนะครับโดยปกติทั่วๆไปแล้วเราจะรู้นะว่าเจ้าตัว S1 กับ S2 เนี่ยห่างกันเท่าไหร่เวลาเขาทำเนี่ยเขาต้องรู้เขาต้องบอกมาให้นะครับถ้าไม่บอกมาให้นี่เลิกคุยเลยเป็นสลิดบ้าอะไรไม่รู้มันคำนวณไม่ได้นะครับโอเคจะตัว S1 S2 สมมติว่าห่างกันเป็นระยะเท่ากับ D โอเคเราได้มุมเซต้าออกมาแล้วนะครับระยะที่ห่างระหว่าง R1 กับ R2 เนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่า path difference path แปลว่าเส้นทางที่คือ R1 กับ R2 R1 กับ R2 ต่างกันเท่าไหร่ค่านั่นแหละเขาเรียกเป็นpath difference นะครับก็คือเอา r เยอะลบ r น้อยก็คือเอา r2 ลบด้วย r1 ซึ่งค่า r2 ลบด้วย r1 เนี่ยมันก็คือเจ้าตัวสามเหลี่ยมมันก็คือเจ้าตัวเซลล์แค่นี้เซลล์สีแดงๆที่อาจารย์ตีเนี่ยนะครับถ้าเรารู้ว่าตรงนี้เป็นมุมเซต้าตรงนี้เป็น d นะครับเจ้าตัวเดลต้าตรงนี้มันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น d อะไรชิดมุมเป็น d cos ห่างมุมเป็น d sin ฉะนั้นเจ้าตัวด้านนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ d sin เซต้าฉะนั้น path difference นะครับระหว่าง R1 กับ R2 ก็จะมีค่าเท่ากับ d sin เซต้านะครับผ่านดิฟเฟอเรนซ์เท่ากับดีไซน์เซต้าทีนี้ถ้าเกิดว่า R1 โอเค R2 มันเยอะกว่า R1 ใช่ไหมถ้าอาจารย์เอา R2 เนี่ยลบด้วยเจ้าตัวผ่านดิฟเฟอเรนซ์เนี่ยนะครับผลต่างของถ้าเอาสมมติว่าอาจารย์เอา R2 ลบด้วยดีไซน์เซต้านะครับมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ค่าเท่ากับ R1 นะครับถ้าระยะถ้าความยาวเท่ากันเนี่ยคลื่นเป็นไงกันคลื่นเป็นไงกันเท่ากันไหมลักษณะหน้าตาคลื่นถ้าสมมติว่าข้างบนระยะแค่นี้สมมติว่ามีอยู่แค่นี้มีคลื่นอยู่แค่นี้ข้างล่างมีคลื่นอยู่แค่นี้ข้างล่างก็เป็นไงด้วยก็เท่ากันด้วยเวลา
มันมาจ้าเอกันเวลามาจ้าเอกันมันก็จะแทรกสอดแบบไรเอ่ยแบบเสริมคือถ้ามันเหมือนกันอะส่วนที่มันเหมือนกันเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดเราคิดเฉพาะส่วนที่มันเป็นไงกันนี่เนี่ย R2 เป็นไงเอ่ยมันไปมากกว่า R1 อยู่ d sin เซต้าเอาส่วนที่มันเหลือเสี้ยวเนี่ยเสี้ยวที่มันเหลืออยู่ที่เขาเรียกว่าผ่านดิฟเฟอเรนซ์นะครับว่าเจ้าตัวผ่านดิฟเฟอเรนซ์เนี่ยผ่านดิฟเฟอเรนซ์เนี่ยมันจะทำให้เกิดลูกคลื่นกี่ลูกนะครับส่วนที่มันเกินมันเนี่ยมันทำให้เกิดลูกคลื่นกี่ลูกอ่ะนี่เป็นภาพโชว์เฉยๆนะว่าถ้าตำแหน่งกึ่งกลางถ้าตำแหน่งที่กึ่งกลางพอดีเป๊ะเลยนะเจ้าตัวเวลาคลื่นมันเคลื่อนที่จากรูที่1ไปรูที่2แล้วเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ด้วยระยะที่มันเท่าๆกันระยะที่มันเท่าๆกันเนี่ยเวลามันไปจ้าเอกันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดแถบอะไรเอ่ยแถบสว่างเพราะมันเสริมกันเวลาแสงเนี่ยถ้ามันเสริมกันเนี่ยมันจะสว่างถ้ามันเฟสตรงข้ามกันมันจะมืดกลายเป็นแท็กมืดนะครับถ้าเกิดว่ามันไปที่จุด P แล้วมันกลายเป็นแถบสว่างเนี่ยมันก็แปลว่าจาก S1 ไป S2 เนี่ยบรรจบที่จุดปลายเนี่ยบรรจบที่จุดปลายนี่มันจบกันด้วยอะไรเอ่ยด้วยจะตัวคลื่นที่มันมีเฟสตรงกันแต่ถ้าเกิดว่ามันมาจบกันที่ตำแหน่ง R แล้วทางเกียร์ดูคลื่น2อันนะเป็นไงเฟสเป็นไงเฟสมันเอาเฟสต่างกันก็คือจะกลายเป็นแท็กมืดนะครับโอเคทีนี้แทรกสอดแบบเสริมแทรกสอดแบบเสริมนี่คือเขาวาดให้เหลือแค่เฉพาะแค่เจ้าตัวคลื่นอ่ะทีนี้วาดเป็นคลื่นจริงๆแล้วไม่วาดเป็นแนวรังสีละถ้าเราดูรูปก่อนหน้านี้อันนี้คือเป็นแนวรังสีของคลื่นนะไอ้รูปนี้คือวาดให้มันเป็นคลื่นจริงๆอ่ะคลื่น2อันนี้นะครับเจ้าตัว S2 เนี่ยในกำเนิดที่2เนี่ยมันอยู่ห่างจากจุด P มากกว่าแปลว่าคลื่นต้องเดินทางไกลกว่านะครับอ่ะทีนี้ส่วนต่างของมันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลามาแทรกสอดแบบเสริมเนี่ยแทรกสอดแบบเสริมก็คือเวลาขึ้นมาบรรจบกันเนี่ยเฟสตรงกันถ้าเฟสตรงกันมันจะแทรกสอดแบบเสริมนะครับอันนี้แก้นิดนึงนะการแทรกสอดแบบเสริมเนี่ยทำให้เกิดเจ้าตัวแถบสว่างนะครับแบบไหนล่ะถึงจะแทรกสอดแบบเสริมก็คือเจ้าตัว d sin เซต้านะครับหรือว่าผ่าน difference เนี่ยมีค่าเป็นจำนวนเท่าของเจ้าตัวแลมด้ามีค่าเป็นจำนวนเท่าของเจ้าตัวแลมด้าไหน d sin เซต้า a เซต้า bright ก็คือบอกว่าเป็นแถบสว่างนะเนี่ยผ่าน difference เนี่ยมีค่าเท่ากับ m แลมด้า m เป็นได้ตั้งแต่0แล้วก็1 2 3เป็นบวกลบบวกลบในที่นี้คือมันมีซีกบนกับซีกล่างหรือซีกซ้ายกับซีกขวาอ่ะ m นี่ m เป็น0นะ m เป็น0นี่คือ m เท่ากับ0อ่ะโทษทีอันนี้มันอยู่เตี้ยไปหน่อยนึงทำไงยกสูงแถบกลางคือ m เท่ากับ0แล้วก็แถบซ้ายแล้วแต่หนังสือนะบางสื่อเขาใช้แถบซ้ายเป็นบวกแถบขวาเป็นลบไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่โดยส่วนใหญ่ปกติเราชอบแทนตัวเลขเป็นบวกนะตัวเลขเป็นลบมันแทนแล้วมันดูแปลกๆ
ทีนี้ภาพที่อยู่ข้างล่างเนี่ยภาพที่อยู่ข้างล่างนี่นะข้างบนนี่คือเวลาทดลองเนี่ยเห็นแบบนี้นะแต่ภาพข้างล่างก็คือพิจารณาเจ้าตัวความเข้มนะครับว่าตำแหน่งที่มันอยู่กึ่งกลางเนี่ยตรงนี้จะความเข้มสูงสุดแล้วหลังจากนั้นก็คือความเข้มจะค่อยๆลดลงมาลดลงมาจนถึงบริเวณที่มันมืดที่สุดอันนี้คือมืดสนิทแหละมืดสนิทก็คือความเข้มเป็นสูงตรงกลางความเข้มก็คือแถบสว่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแถบหนึ่งอ่ะเขียนแบบนี้เสร็จปุ๊บมันสว่างเท่ากันตลอดทั้งแถบนะเปล่านะมันจะสว่างเฉพาะที่ตรงกลางแล้วก็ค่อยๆลดความสว่างความเข้มลงมาความเข้มลงมาแล้วจนถึงมืดที่สุดแล้วก็ค่อยๆสว่างแล้วก็กลายเป็นสว่างสูงสุดของอันถัดไปครับแล้วก็แถบสว่างกลางเนี่ยความเข้มมันจะสูงสุดนะเพราะแถบที่1ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยจะค่อยๆเป็นไงค่อยๆลดความเข้มลงแถบที่2ก็ค่อยเป็นไงเอ่ยความเข้มก็ลดลงมาอีกแถบที่3ก็ยิ่งเข้มน้อยลงมาอีกอันนี้คือในทางปฏิบัติสำหรับสลิดคู่นะส่วนการแทรกสอดแบบหักล้างกันหักล้างกันก็คือแปลว่าไอ้เจ้าตัวผ่านดิฟเฟอเรนซ์เนี่ยผ่านดิฟเฟอเรนซ์เนี่ยมีค่าเป็นอะไรเอ่ยเป็นจำนวนเท่าแต่ว่าจำนวนเท่าในที่นี้ก็คือคลื่นมันต้องเป็นไงคลื่นเฟสมันตรงกันข้ามกันเกิดจากแทรกสอดแบบหักล้างก็คือเกิดจากคลื่นที่มันเฟสตรงข้ามกันมารวมตัวกันจะได้ออกมาเป็นแถบมืดว่า dark thing นะครับเงื่อนไขก็คือจะตัวผ่าน difference ผ่าน difference มีค่าเท่ากับ m บวกด้วย1ส่วน2เจ็ดแอมป์ด้าะครับบางหนังสือเขาใช้ m ลบ1ส่วน2ก็โอเคก็อย่าไปซีเรียสอะไรตามเซอร์เวย์เขาว่าเป็น m บวก1ส่วน2 m เริ่มได้ตั้งแต่0นะครับแถบสว่างแถบมืดกลางมีไหมมีไหมแถบมืดกลางแถบมืดกลางไม่มีนะแถบมืดจะมีรอบๆอันแรกสุดก็คือรอบๆยกตัวแถบสว่างกลางนะครับนั่นคือ m เท่ากับ0จะมี2ด้านเกมเท่ากับ0จะโผล่มา2ด้านซีกซ้ายกับซีกขวานี่คือแถบมืดชุดแรกนะครับแล้วก็ค่อยไล่ไปแถบมืดชุดที่2ก็ชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่0มันมีอยู่2ข้างเดี๋ยวรายละเอียดการคำนวณเดี๋ยวค่อยว่ากันวันพุธนี้อีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เอาแค่ให้รู้จักคำว่าเลี้ยวเบนกับแทรกสอดคืออะไรก่อนเดี๋ยวการคำนวณเดี๋ยวค่อยมาว่ากันวันพุธนี้พุธนี้เจ็ดโมงเช้านะจริงๆอาจารย์จะสอนวันพรุ่งนี้ตอนค่ำถ้าผมสอนพรุ่งนี้ตอนค่ำพวกคุณจะตื่นมาเรียนไหมเจ็ดโมงไม่มีทางใช่ปะก็เลยนัดสอนวันนี้ไงอ่ะโอเคครับขอบคุณมากที่อุตส่าห์เสียสละเวลาดูละครน้ำเน่าดูซีรีส์เกาหลีมานั่งเรียนวิชากระจอกกระจอกของผมนะครับโอเคครับเจอกันวันพุธนี้เช้านะครับงั้นคืนนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับครับสวัสดีครับก็สไลด์คุมรอตุลรอประกาศจบ